่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ที่มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้เปิดให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาโดยนางอมรรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้ลุกขึ้นหารือไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงกรณีที่มีการคุกคามประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนทั้งที่เมื่อกลางปี2564ทาง6องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมการคุกคามสื่อมวลชนของรัฐบาลที่พยายามปิดกั้นการนำเสนอข่าวเพราะการคุกคามสื่อคือการคุกคามเสรีภาพของประชาชนเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญและละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนที่ไทยได้ลงนามไว้นางอมรรัตน์กล่าวว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการเลิกพฤติกรรมเช่นนี้เห็นได้จากเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกบ้านนายศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นักวิชาการและพิธีกรทีวีช่องหนึ่งหลังจากเมื่อช่วงปี2564ได้ไปทำข่าวในพื้นที่การชุมนุมและถูกคดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงครั้งนี้มาบุกบ้านซึ่งมีมารดาอายุ90ปีมีการข่มขู่คนในบ้านว่านายศิโรจน์เป็นบุคคลเฝ้าระวังมาขอถ่ายรูปคนในบ้านด้วยแต่คนในบ้านปฏิเสธและยังขู่อีกว่าจะมาทุกเดือนนางอมรรัตน์กล่าวต่อว่าเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยสร้างบรรทัดฐานให้กับคดีเหล่านี้จึงเป็นการยัดเยียดคดีเพื่อปิดปากดังนั้นขอให้พลเอกประยุทธ์หยุดก่อกรรมทำเข็ญกับประชาชนมันนานเกินพอแล้วอยากให้ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนหรือไม่ก็ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่าอยู่บนเสียงสาปแช่งของประชาชนเลยก่อนหน้านี้นะคะดิฉันคิดว่านะคะที่ทำมาต่อเนื่องการกระทำแบบนี้ดิฉันก็มีความเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยที่จะต้องทำตามที่นายสั่งนะคะในระดับสายบังคับบัญชาค่ะการกระทำเช่นนี้ค่ะท่านประธานมันคือวิถีโจรค่ะมันไม่ใช่วิถีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนทุกวันนี้นะคะประชาชนเห็นตำรวจมายืนหน้าบ้านก็ตกใจกลัวค่ะท่านประธานคะพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะมีไว้เป็นเพียงข้ออ้างเพราะศาลนะคะก็ได้ตัดสินมาหลายคดีแล้วไม่ว่าจะเป็นคดีของน้องไมค์พัสราวดีธนกิจวิบูลผลหรือล่าสุดศาลแพ่งธนบุรีก็ได้ตัดสินยกฟ้องคดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นศาลได้มีคำวินิจฉัยที่สร้างบรรทัดฐานให้กับคดีเหล่านี้แล้วค่ะเป็นการเห็นได้ชัดว่าเป็นการยัดเยียดคดีเพื่อปิดปากดิฉันขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะท่านหยุดก่อกรรมทำเข็ญกับประชาชนในประเทศนี้ค่ะมันนานเกินพอแล้วนะคะดิฉันอยากให้ท่านนะคะครับรักษาเวลาครับยุบสภาค่ะคืนอำนาจให้กับประชาชนหรือไม่ก็ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปค่ะอย่าอยู่บนเสียงสาปแช่งของประชาชนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 8:30 นซึ่งเป็นการเดินทางเข้าทำหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นวันแรกหลังพ้นการกักตัวโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีได้รับมอบดอกป๊อปปี้จากคุณหญิงแสงเดือนหน้านครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกเนื่องจากวันทหารผ่านศึกประจำปี2565วันที่3กุมภาพันธ์ทั้งนี้มีรายงานข่าวด้วยว่าในระหว่างการเข้าพบครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีสีหน้าไม่สดชื่นยอมรับว่าเหนื่อยแต่ต้องทำงานซึ่งวันนี้เป็นการทำงานวันแรกหลังกักตัวครบ7วันเนื่องจากเดินทางกลับจากการเยือนประเทศซาอุ